วิทย์คาร์ดใครว่าเก็บจ็อบยากครับผมถึงแม้ว่าเบสเลเวลคุณจะสูงขนาดนี้แต่เราสามารถเก็บจ็อบอย่างง่ายๆได้เลยครับวันนี้ผมรวมวิธีนั้นมาให้แล้วอยากทราบว่าทำอย่างไรไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมซิก้านะครับผมวันนี้ผมรวบรวมวิธีการเก็บจ็อบเลเวลของการสวิทคลาสอย่างง่ายมาให้ดูกันนะครับผมอย่างแรกเลยนะฮะนั่นคือขวดจ็อบนะครับผมหลายๆคนน่าจะทราบเจ้าสิ่งนี้แล้วคือการส่งสัตว์เลี้ยงไปเข้าโรงงานนรกหมวกกันน็อกอันนี้นะฮะในร้านค้าอุปกรณ์จะมีโอกาสได้น้ำยาขวดจ็อบ L หรือ M ขวด L จะได้เมื่อเลเวลเราเกิน60ขึ้นไปแล้วนะฮะจะมีโอกาสได้ขวด L ซึ่งผมก็ไม่ได้ดองไว้หรอกเพราะว่าเพิ่งคิดจะสวิทคลาสวันนี้ก็อันนี้คือ1วิธีถ้าใครดองไว้ก็สะดวกสบายกว่าผมแน่นอนอันนี้ผมไม่ได้ดองไว้อ่ะอันนี้หลายๆคนน่าจะทราบกันและดาวได้อยู่แล้วล่ะทีนี้วิธีที่2นี่แหละครับเป็นไฮไลท์เลยครับผมนะก็คือการเก็บเลเวลด้วยแมวนั่นเองนะครับผมโดยแมวที่ผมแนะนำเนี่ยคุณจะต้องสกิลนักผจญภัยระดับ D หรือ E เนี่ยผมจำไม่ได้แน่ชัดต้องขอโทษด้วยนะฮะโดยคุณจะต้องเช่าแมวโป้กับแมวเมษาซึ่ง2ตัวนี้เป็นแมวโจมตีทั้งคู่เมื่อคุณเช่ามาแล้ว2ตัวเนี้ยมันจะช่วยคุณโจมตีนะฮะเมื่อคุณเบสเลเวลเกิน70กว่าๆขึ้นไปผมแนะนำให้ไปฟาร์มไข่หมุนแต่ถ้าหากว่าเบสเลเวลคุณเกิน80ขึ้นไปแนะนำให้ไปฟาร์มไรเวิร์ดนะครับผมถามว่าทำไมเพราะว่าเราจะใช้คูณ10ครับผมบัฟคูณ10เนี่ยพอรับมาแล้วเนี่ยมันจะคิดจาก EXP ทั้งหมดที่คุณมีดังนั้นถ้าคุณไปเก็บเวลกับมอนที่จ็อบมากกว่าเบสคุณก็จะคุ้มค่าในการฟาร์มจ็อบที่สุดในการกดคูณ10เพราะฉะนั้นเมื่อเบสเลเวลผมสูงขนาดนี้ผมจึงต้องไปเก็บกับไรเวิร์ดนะครับผมอ่ะผมเช่าแมวมาแล้วผมกดคูณ10มาแล้วเอาตัวพีทไปบัฟด้วยเป็นลูกศิษย์ผมแต่ว่าผมจะเตะมันออกจากตี้เพื่อไม่ให้มันดูด EXP เรานะฮะไปฟังเพลงมาฟังเพลงเป็น360นาทีและทุกๆครั้งที่สิทธิ์อยู่ในจอคุณ4นาทีอาจารย์จะได้เวลาเขียวเพิ่มขึ้น1นาทีวันหนึ่งเนี่ยผมมีเวลาเขียวทั้งหมด480นาทีแน่นอนว่าก็ต้องเยอะกว่าคนทั่วไปนะฮะกดบัฟคูณ10มาแล้วเช่าแมวแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยก็คือพวกชุดกาชาต่างๆครับมันจะเพิ่มนะครับจ็อบเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะบางชิ้นก็เพิ่มเบสนะฮะใช้พวกนี้ก็ช่วยเพิ่มเลเวลได้ดีทีนี้สถานที่ที่ผมแนะนำอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับ80กว่าฟาร์มไรเวิร์ดครับผมไรเวิร์ดอยู่ที่ไหนไรเวิร์ดอยู่ที่แบบกลาสเฮมฮอที่เราไปตีบาร์โฟดาวกันนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปให้ดูแล้วจะให้ดูว่ามันเก็บยังไงนะทำไมมันถึงไวนะฮะเดี๋ยวดูครับนะห้องที่แนะนำเลยก็มีห้องขวาบนนี่จะมีไรเวิร์ดนิดหน่อยแล้วก็ห้องขวาล่างจะมีเยอะมากเลยแต่ว่ามันจะมีพวกบอสอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นยังไงก็ระวังตายกันด้วยแล้วกันนะฮะในวิ่งมาตกนี่แล้วเอาตรงนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราให้พรีทเดินมาตรงนี้แต่ว่าเราจะเตะพรีทออกจากตี้นะเพื่อให้แค่มันอยู่ในจอแต่ไม่เข้ามาแย่ง EXP เรานะครับผมทีนี้ผมก็จะสั่งให้ตีไรเวิร์ดนะฮะเจ้าแมว2ตัวข้างหลังช่วยผมตีครับผมนะฮะเป็นตัวระยะไกลทั้งคู่นะฮะเมื่อมันทำดาเมจนะครับมันแรงกว่าผมตีซะอีกนะเหมือนดาเมจเราคูณ3เท่านะฮะคลาส1เนี่ยเก็บกับเจ้าตัวพวกนี้ก็ไม่ได้ถือว่าช้าจนเกินไปอ่ะไม่ได้เตะออกจากตีหรอกเลยเตะไม่ได้เตะแล้วโอเคแล้วก็เอาสิทธิ์มาอยู่ในจอครับเพราะว่าถ้าสิทธิ์อยู่ในจอเนี่ยอาจารย์จะได้เวลาอย่างที่บอกนะเอาแค่มาคอยเดินตาม AB ก็พอครับนี่ครับจ็อบอัพแล้ว1จ็อบนะฮะง่ายๆเลยครับตีไปแบบนี้นะฮะหลายๆคนถามว่าเอ้ยช้าขนาดนี้เนี่ยเอ้ยเอาตัวอื่นมาบินให้ไม่เร็วกว่าหรออย่าลืมว่าถ้าเอาตัวอื่นมาบินก็คือการเก็บ EXP ให้กับตัวเร็วๆนะถ้าเอาตัวอื่นมาบินให้เนี่ย EXP มันจะหาร2ด้วยนะอันนี้คุณได้คนเดียวเต็มๆแล้วสังเกต EXP ที่มันเด้งขึ้นมาบนหัวครับผมนี่นะฮะไรเวิร์ด1ตัวเดี๋ยวรอให้ไรเวิร์ดตายก่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดู EXP ที่มันเด้งขึ้นมาบนหัวนะไรเวิร์ดได้จ็อบมากกว่าเบสเกือบ2เท่าเลยเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดในการกดคูณ10นะฮะนี่ครับ600เบสกับ 1,000 จ็อบนะฮะเกือบ2เท่าเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไรเวิร์ดเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดแล้วในการที่คุณจะมาปั่นจ็อบแบบนี้จนกว่าจะหมดคูณ10เลยเนี่ยตอนแรกผมกดยาจ็อบไป2ขวดจ็อบ12ใช่ไหมผมเก็บไป1คูณ10ผมขึ้นมาเป็น24จ็อบนะฮะขึ้นมาอีก12จ็อบเลยแล้วคูณ10เนี่ยคิดว่าน่าจะไปถึง30กว่าจ็อบเลยหมายความว่าเพียงแค่วันเดียวคุณก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นคลาส2ได้อย่างสบายเลยตั้งแต่คลาส2ขึ้นไปเราจะเริ่มสบายแล้วเพราะว่าสกิลเก็บเลเวลเริ่มจะเอื้ออำนวยมากขึ้นแล้วนะฮะหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์กันอย่างเต็มที่นะครับเรามีสตรีมสดทุกวันด้วยนะครับไม่ได้มีแต่คลิปอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นกดติดตามกดไลค์ไว้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย